ก็ดังโลแพนด้านะครับมีข่าวว่าจะรีสต็อกในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับตัวรองเท้ามาในโทนสีเหลืองสวยงามมากๆเลยนะครับ Air Jordan 1 Low Vintage Panda นะครับ Air Jordan 1 High OG Satin Blade นะครับให้ชื่อเซตชื่อธีมว่า Social Currencyครับเป็นรองเท้า Human Race Samba นะครับพอได้ยินคำว่า Human Race ก็เป็นที่รู้กันนะครับเป็นงานของ Pharrell Williams นะครับสวัสดีครับ Sneaker Weekly นะครับเจอกันอีกครั้งนะครับก็อัปเดตข่าวสารวงการรองเท้านะครับซึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปมา2สัปดาห์ติดนะครับเนื่องจากมีเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ยุ่งมากๆเลยนะครับแต่ก็มีทำคลิปเกี่ยวกับแนะนำร้านรองเท้าที่โอซาก้านะครับเผื่อเพื่อนๆจะมีใครวางแผนนะครับไปเดินทางญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองโอซาก้าเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำแผนช้อปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากใครชอบหรือว่าต้องการพูดคุยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำทุกช่องทางแล้วนะครับ KK2 Funkin นะครับเป็นชื่อเดียวกันนะครับก็สามารถไปกด Subscribe ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเป็นการขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เตรียมข่าวมาเยอะเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีข่าวอะไรบ้างไปครับโอเคครับข่าวแรกนะครับไปดูกันที่ค่าย3แถบนะครับของทาง Adidas นะครับเป็นรองเท้า Human Race Samba นะครับพอได้ยินคำว่า Human Race ก็เป็นที่รู้กันนะครับเป็นงานของ Pharrell Williams นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ Pharrell Williams เพิ่งเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของเขากับ Louis Vuitton ไปด้วยนะครับเขาเป็น Artist Director ของ Louis Vuitton ด้วยนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวรองเท้านะครับแซมบ้านะครับซึ่งฟาเรลจับมาทำนะครับอันนี้ก็เป็น3สีใหม่นะครับเป็นสีเทอร์คอตต้านะครับสีขาวสีไวท์นะครับแล้วก็สีชาโคลสีดำนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการเติมคอลเลกชันให้ดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นฮิมเมเรสแซมบ้าทางสีสันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะทำให้มีสีเข้ามาเพิ่มแล้วก็สำหรับตัวผมใครที่ชอบรองเท้าโทนสีขาวนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับที่เป็นขาวแบบมินิมอลขาวแบบไม่มีอะไรผสมเลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจซึ่งล่าสุดก็วางจำหน่ายแล้วทางแอป Adidas นะครับข่าวถัดมานะครับข้ามฟากมาดูฝั่ง Nike กันนะครับเป็นภาพ Official นะครับของทางรองเท้า Air Max 1นะครับที่คอลแลบกับทางทีม Serena Williams Design Crew นะครับซึ่งตัวรองเท้าก็ออกมาแนวสีสันที่ค่อนข้างสดอีกแล้วนะครับทางฝั่งเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยรองเท้าจะออกเป็นสีทางสีสันจัดจ้านนะครับซึ่งครั้งนี้ Air Max 1ก็มากับสีของ Upper โทนสีส้มนะครับคนไทยหลายๆท่านน่าจะชอบนะครับซึ่งเป็นโทนที่แต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็ใช้ส่วนของตัวมิดโซลที่เป็นสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Air Max 1อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หน้าตาทำออกมาได้ดูครีเอทีฟแล้วก็ดูน่าสวมใส่มากนะครับแต่งตัวได้ไม่ยากเลยนะครับโทนสีเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สีส้มที่แบบสีสดมากนะครับแต่เป็นส้มอมน้ำตาลนะครับในสายตาของผมคิดว่าโทนสีนี้เป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็กำหนดการวางจำหน่ายคาดว่าจะวางในเร็วๆนี้นะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับติดตามช่องผมได้แล้วครับหากมีอัปเดตจะนำมาลงให้นะครับซึ่งคาดว่ารองเท้าน่าจะมาในเป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับข่าวถัดมานะครับไปดูรองเท้า Nike Max Attack นะครับคอลแลบกับ Social Status นะครับให้ชื่อเซตชื่อธีมว่า Social Currency นะครับก็ก่อนหน้านี้ทาง Social Status ก็มีการจับ Max Attack ไปดีไซน์ไปออกแบบออกมารุ่นหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็มาในธีมที่ชื่อว่า Social Currency นะครับเป็นโทนสีขาวแล้วก็ใช้สีเขียวมาเป็นตัวแซมของงานดีไซน์นะครับซึ่งผมคิดว่าโทนสีขาวเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งสีที่สวยมากๆเลยนะครับกำหนดการวางจำหน่ายคือวันที่25สิงหาคมนี้นะครับต้องติดตามกันว่าจะเข้าในที่ไทยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีการruffle นะครับการทางฝั่งอเมริกานะครับแต่ต้องติดตามว่าจะเข้าไทยไหมนะครับตัวนี้เท่าที่ดูจากภาพนะครับมีวัสดุที่เรืองแสงเรียกว่าไงเดี๋ยวไม่ได้เรืองแสง
สะท้อนแสงเมื่อถ่ายในที่มืดด้วยนะครับดีเทลรองเท้าก็สวยงามนะครับส่วนของวัสดุที่นำมาใช้เน้นสีเขียวก็จะมีความเป็นซาตินเป็นเงาๆนะครับกล่องและอุปกรณ์แอคเซสซอรีต่างๆก็สวยงามมากๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนๆนะครับของ Mac Attack นะครับใครสนใจตัวนี้ก็น่าติดตามกันนะครับซึ่งตัวสบู่ก็จะสามารถเขาเรียกว่าไงลอกออกได้นะครับทำให้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีส้มได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเชือกรองเท้ามาให้เปลี่ยนหลายสีเลยตัวนี้ก็เป็นอย่างตัวที่สวยงามนะครับข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวสั้นๆเลยนะครับก็ดังโลแพนด้านะครับมีข่าวว่าจะรีสต็อกในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ครอบครองและสนใจราคาป้ายก็ลองติดตามดูนะครับว่าในไทยจะเข้าช่องทางไหนบ้างนะครับสั้นๆครับข่าวนี้ครับข่าวถัดมานะครับไปดู Nike Dunk Low Vintage Navy นะครับมีกำหนดการจะวางจำหน่ายวันที่24สิงหาคมนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่รองเท้าคอลแลบหรือตัวพิเศษอะไรนะครับแต่เป็นตัวคัลเวย์ที่ค่อนข้างสวยนะครับผมจึงนำข่าวมานำเสนอนะครับตัววินเทจเนวี่จริงๆเคยมีวางจำหน่ายหรือว่าออกคัลเวย์นี้มาแล้วในปี2022นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับดังโลวินเทจเนวี่ก็กลับมาดีลิสอีกครั้งหนึ่งนะครับโทนสีน้ำเงินสีขาวนะครับเข้มๆพื้นเอาโซเป็นโทนสีดำเข้มนะครับดูแลทำความสะอาดง่ายตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มองหารองเท้าที่ใส่ได้ในทุกๆวันใส่ลุยครับแล้วก็ใส่สวยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับถัดมานะครับมาดูภาพรองเท้า Air Jordan 1 High OG Satin Braid นะครับก็มาใน Colorway ของ Braid Band นะครับแต่เป็นไซส์คุณผู้หญิงนะครับแล้วก็วัสดุจะเป็นเงาๆลื่นๆนะครับตามสไตล์ของคำว่าซาตินนะครับตัวนี้กำหนดการวางจำหน่ายเป็น18ตุลาคมปีนี้นะครับสำหรับสาวๆใครที่ชอบ Jordan 1 นะครับและชอบสีแบบ OG นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่จะรีลีสภายในปีนี้นะครับติดตามกันได้นะครับว่าวันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยกำหนดมาแล้วนะครับว่าเป็น18ตุลาคมนะครับแล้วก็มีไซส์ของเด็กๆด้วยนะครับอิจฉาผู้หญิงนะครับผมก็อิจฉามากรองเท้าหลายๆคู่หลายๆสีนะครับออกมาในไซส์ผู้หญิงนะครับและก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะครับข่าวถัดมานะครับเป็นภาพรองเท้า Air Jordan 1 Low Vintage Panda นะครับหากใครติดตามช่องผมก็จะมีการนำเสนอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเป็นตัว Dunk Low Vintage Panda นะครับคราวนี้ก็มาถึงคราวของ Jordan 1 Low นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ทั้ง Jordan 1 Low ก็ดีนะครับหรือจะเป็นตัว Dunk Low ก็ดีก็ทำการตลาดเยอะแยะมากๆเลยนะครับแล้วก็สี Panda ก็รีสต็อกเรื่อยๆครั้งนี้เขาก็มากับลูกเล่นใหม่ครับคือ Vintage Panda นะครับจากภาพเท่าที่ดูก็จะเห็นโทนสีที่มันดูวินเทจขึ้นคือโทนสีขาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโทนสีครีมๆนะครับขาวครีมนะครับเพื่อให้มีความวินเทจมากขึ้นแต่จากเท่าที่ผมดูนะครับยังสังเกตไม่ค่อยออกนะครับหากเพื่อนๆใครเห็นความแตกต่างคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับจากดีเทลของภาพประกอบตรงนี้เบื้องต้นกำหนดการน่าจะวางจำหน่ายภายในปีนี้นะครับแต่ยังไม่กำหนดการวางจำหน่ายแบบเป๊ะๆออกมานะครับสำหรับใครที่ชอบรองเท้าโทนแพนด้านะครับตัววินเทจแพนด้าก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าหากเราเบื่อสีคัลเวย์แบบเดิมก็ตัววินเทจแพนด้าก็จะเป็นตัวที่ให้ทางเลือกได้มากขึ้นเพราะว่าโทนและบูทของรองเท้าเขาจะดูแตกต่างกันนะครับข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวอัปเดตนะครับ Air Jordan 1 High OG Palomino นะครับก่อนหน้านี้ทางช่องผมได้รายงานภาพต่างๆของตัวรองเท้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเน้นในเรื่องของกำหนดการวางจำหน่ายครับซึ่งกำหนดการจะวางจำหน่ายในวันที่2กันยายนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวนี้นะครับก็เตรียมได้เลยนะครับผมอีกเป็นอีก1คนที่ตัวนี้นี่อยากได้มากๆนะครับเพราะว่าโทนสีคัลเวย์เนี่ยสวยมากดำน้ำตาลนะครับแล้วก็ตรงลิ้นเนี่ยเป็น Nike Air สีเหลืองด้วยอันนี้โอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับและเป็นอีกหนึ่งสีหนึ่งโทนที่จะได้ใส่แบบบ่อยๆแน่นอนนะครับดำกับน้ำตาลแต่งตัวง่ายมากๆนะครับก็ใครที่เป็นแฟน Jordan 1ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าติดตามนะครับ
มาดูข่าวสุดท้ายกันนะครับไปดูภาพรองเท้า New Balance นะครับ 1906R แล้วก็ RC30 นะครับซึ่งคอลแลบกับทางแกนนี่นะครับตัวรองเท้ามาในโทนสีเหลืองสวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคัลเวย์สีเหลืองหลักหรือจะเป็นตัวสีขาวเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยทำออกมาได้ลงตัวมากๆตัวกล่องก็ดูสวยงามมากนะครับอันนี้ใครเป็นแฟนๆ New Balance ก็ไม่ควรพลาดนะครับซึ่งตัว RC30 ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับสีเหลืองเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นโทนบับเบิ้ลบีเลยนะครับตัว RC30 สำหรับใครที่สนใจก็ติดตามได้นะครับการวางจำหน่ายเนี่ยจะมาในวันที่18สิงหาคมนะครับใครสนใจก็ติดตามกันได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าผมชอบตรงโลโก้ตัว N นะครับที่เขาใช้สีเหลืองกับสีขาวตัดกันเนี่ยมันทำให้ดูเผินๆมันเป็นเส้น2เส้นนะครับปกติจะเป็นตัว N แต่ว่าดูเผินๆไวๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้น2เส้นนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารวงการรองเท้าประจำสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปเช่นเดิมครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe KK2 Funkin ให้ทุกช่องทางจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ